ของพระราชาที่มีสีเขียวบ้างสีเหลืองสีแดงสีขาวสีแสดแล้วก็ย่ำจำได้ชั้นใดขอถวายพระพรสัญญามีความจำได้เป็นลักษณะฉันนั้นเหมือนกันพระเจ้ามิลินก็พระคุณเจ้านาคเสนท่านตอบไม่สมควรแล้วก็จบปัญหาที่10จากนั้นท่านก็มาขยายความอธิบายความในปัญหาข้อที่10นี้นะครับปัญหาเรื่องถามลักษณะของสัญญาก็ชื่อว่าสัญญาลักษณะปัญหาสัญญานะครับไม่ใช่ภาษาไทยนะภาษาไทยสัญญาแปลว่าการทำข้อตกลงกันเรียกสัญญาครับส่วนในทางพระอภิธรรมสัญญาได้ชื่อว่ามีความจำได้เป็นลักษณะเพราะมีความจำอารมณ์คือสีต่างๆเป็นต้นเมื่อได้กระทำอาการหมายความหมายรู้อาการเป็นพิเศษในอารมณ์นั้นก็คือทำเครื่องหมายในอารมณ์จะเป็นปัจจัยให้เกิดการจดจำได้ในภายหลังดุจบุคคลที่จำคุณได้ว่าคนนี้ผู้นั้นคนนั้นคือคนนี้ครับเช่นคนนี้มีไฝที่ใบหน้าคนนั้นมีรอยบาดแก้มอันนี้ต้นนะครับดังนั้นท่านก็เลยกล่าวว่าสัญญานี้แหละครับมีความจำได้เป็นลักษณะแล้วก็มีการทำเครื่องหมายไว้เพื่อเป็นปัจจัยการรู้อารมณ์นั้นเป็นจิตนะครับดังนั้นอันนี้เป็นลักษณะของสัญญาเจตสิกนะครับก็อย่างเช่นนะครับท่านผู้ฟังขณะฟังเสียงของผมนะท่านก็จะทำเครื่องหมายนะครับทำเครื่องหมายว่าเสียงอย่างนี้แหละนะครับเสียงอย่างนี้แหละนะฮะเสียงของคุณเทพฤทธิ์เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะการทำเครื่องหมายแล้วก็มาจดจำไว้พอในครั้งหน้านะท่านได้ยินเสียงผมท่านก็จะสามารถจำได้นะครับว่าอันนี้เป็นเสียงของผมครับหรือใครที่เคยเห็นหน้าไปพระพักของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเราก็ได้ทำเครื่องหมายในภาพพระพักของท่านมาแล้วตั้งแต่ยังหนุ่มจนเข้าสู่ใบชรานะครับฉะนั้นทุกวันนี้นะแม้เราแค่น้อมนึกถึงนะครับสัญญาความจำได้ในพระบรมฉายาลักษณ์หรือรูปของพระองค์ท่านก็ปรากฏขึ้นมาให้เรานะจำได้อยู่เสมออันนี้คือลักษณะของสัญญานะครับฉะนั้นสัญญาก็มีการทำเครื่องหมายแล้วก็จดจำก็จบปัญหาที่10นะครับต่อไปเป็นปัญหาข้อที่11เจตนาลักษณะปัญหาครับพระเจ้ามิลินก็ถามพระนาคเสนว่าพระคุณเจ้านาคเสนเจตนามีอะไรเป็นลักษณะพระนาคเสนก็ตอบขอถวายพระพรมหาบพิตรเจตยิตตลักษณะเจตนาอภิสังขารลักษณะจักเจตนามีความจงใจเป็นลักษณะและมีการปรุงแต่งเป็นลักษณะพระเจ้ามิลินก็ขอท่านจงกระทำอุปมาพระนาคเสนตอบขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษบางคนปรุงยาพิษแล้วก็ดื่มเองด้วยให้คนอื่นดื่มด้วยแม้นะตัวคนปรุงยาพิษเองก็เป็นทุกข์แม้คนอื่นที่ดื่มด้วยก็เป็นทุกข์ฉันใดขอถวายพระพรบุคคลบางคนในโลกนี้มีเจตนาจงใจจะทำอกุศลกรรมหลังจากกายแตกทำลายตายไปก็พึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกแม้บุคคลเหล่าใดที่เอาเยี่ยงอย่างเขาแม้บุคคลเหล่านั้นหลังจากกายแตกทำลายตายไปก็ย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรหรืออีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าบุรุษบางคนปรุงเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยให้มีรสอันเดียวกันแล้วก็ดื่มเองด้วยให้คนอื่นดื่มด้วยตัวเขาเองนั้นก็มีความสุขแม้คนอื่นก็มีความสุขฉันใดขอถวายพระพรบุคคลบางคนในโลกนี้มีเจตนาจงใจกระทำกุศลกรรมหลังจากกายแตกทำลายตายไปก็ย่ำเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์บุคคลแม้เหล่าใดเอาเยี่ยงอย่างเขาบุคคลแม้เหล่านั้นหลังจากกายแตกทำลายตายไปก็ย่ำเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรเจตนามีความจงใจเป็นลักษณะและมีการปรุงแต่งเป็นลักษณะตามประการดังกล่าวมานี้น
นี่ก็จบเรื่องของเจตนาลักษณะในปัญหาข้อที่11จากนั้นก็เป็นคำอธิบายปัญหาข้อที่11นะครับปัญหาข้อที่11นะครับการถามถึงลักษณะของเจตนาว่าเจตนาลักษณะปัญหานะเมื่อความจงใจหรือความตั้งใจในอันที่จะทำกุศลบ้างทำอกุศลบ้างเกิดขึ้นความจงใจอันนั้นแหละเป็นลักษณะของเจตนาที่เป็นเครื่องส่อแสดงว่ามีความจงใจมีความตั้งใจหรือมีความเจตนาเกิดขึ้นข้อเจตนานั้นแหละเรียกว่ากรรมนะอย่างที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั้นแหละคือตัวกรรมดังนี้ดังนั้นถ้าผู้ใดจงใจทำกุศลแต่เจตนานั้นก็เรียกว่ากุศลเจตนาการกระทำนั้นก็เรียกว่ากุศลกรรมถ้าใครมีความจงใจมีเจตนาในการทำอกุศลก็ชื่อว่ามีเจตนาในอกุศลกรรมถึงความเป็นกรรมอย่างนี้แล้วก็จะทำให้วิบากนะครับวิบากที่เป็นกุศลวิบากบ้างอกุศลวิบากบ้างบังเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับดังนั้นพระเถระท่านหมายเอาความสามารถในการทำวิบากผลให้เกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็เลยกล่าวว่าเจตนามีความจงใจเป็นลักษณะพอพูดถึงเจตนานะครับก็ขออธิบายรายละเอียดของเจตนาเพิ่มเติมนะครับว่าเจตนามีความหมายสองในนะครับเจตนาที่ได้แสดงไปแล้วนี้ท่านเรียกว่าปีชะนิทานนกิจนะครับปีชะนิทานนกิจก็คือเจตนาเหล่านี้จะเกิดเฉพาะกับอกุศลจิต12และกุศลจิต21เท่านั้นนะครับก็คือความตั้งใจจงใจที่จะกระทำกรรมที่เป็นอกุศลกรรมบ้างกุศลกรรมบ้างเจตนาชื่อว่าพีชนิทานกิจเพราะว่าเปรียบเสมือนพืชเชื้อที่จะสร้างผลให้เกิดขึ้นนะครับสร้างวิบากให้เกิดขึ้นจึงได้ชื่อว่าพีชนิทานกิจจะเกิดเฉพาะจิต33ดวงเท่านั้นก็คืออกุศลจิต2กุศลจิต21นะก็จะสร้างอกุศลวิบากและกุศลวิบากตามสมควรได้ความหมายหนึ่งนะครับในพระอภิธรรมนะเมื่อเราศึกษาเรื่องสัพพจิตตสาธารณะเจสิก7ดวงและจะเห็นได้ว่าเจตนาเจตสิกนี้แหละไม่ได้มุ่งถึงความเป็นเจตนากรรมอันที่จะทำวิบากให้เกิดขึ้นนะครับแต่เจตนามีการแสดงความหมายในอีกในหนึ่งว่าเจตนานี้นะครับเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงนะครับถ้าเรียกว่าสังวิธานกิจสังวิธานกิจคืออย่างไรนะท่านก็บอกว่าเป็นเจตนาที่ประกอบกับจิตทุกดวงเลยนะครับที่เป็นนามธรรมด้วยกันมีผัสสะเป็นต้นนะครับก็คือเขาเกิดกับเจตสิกทั้งหลายนะครับกล่าวคือขณะนั้นไม่ว่าเจตนาจะทำวิบากหรือไม่ทำวิบากให้เกิดขึ้นก็สามารถที่จะเกิดกับจิตทุกดวงได้ครับก็คือตามธรรมดาของจิตประจำของเจตนานะครับกิจประจำของเจตนาของเจตสิกแต่ละดวงเขาก็จะมีหน้าที่ของตนแต่ละดวงแต่ละดวงดังนั้นถ้าจิตดวงใดต้องการเจตสิกอะไรไปทำงานหน้าที่ใดนะครับเจตนานี่แหละเป็นคนจัดแจงนะดังนั้นว่าโดยอีกในหนึ่งเจตนาทำหน้าที่สังวิธานกิจก็คือจัดแจงให้สัมปยุตตธรรมคือเจตสิกทั้งหลายไปทำหน้าที่ของตนของตนในอารมณ์นะครับอย่างเช่นจัดแจงให้ผัสสะไปกระทบอารมณ์จัดแจงให้เจตนาไปเสวยอารมณ์จัดแจงให้สัญญาไปทำเครื่องหมายจดจำอารมณ์เหล่านี้เป็นต้นนะครับทีนี้เจตนาในที่นี้จึงหมายถึงเพียงการกระตุ้นเตือนหรือชักชวนมุ่งนำจัดแจงให้สัมพิทธรรมไปทำหน้าที่ของตนของตนเท่านั้นจึงสามารถเกิดกับจิตทุกดวงได้บางดวงก็สร้างวิบากได้บางดวงก็สร้างวิบากไม่ได้นะครับก็มีการแสดงว่าเจตนามีการปรุงแต่งเป็นลักษณะนะครับอันนี้ก็เป็นในของสัพพจิตตสาธารณะเจสิก7ดวงก็จบคำอธิบายปัญหาที่11ต่อไปปัญหาที่12วิญญาณลักษณะปัญหาพระเจ้ามิลินได้ถามว่าพระคุณเจ้านาคเสนวิญญาณมีอะไรเป็นลักษณะ
พระนาคเสนตอบขอถวายพระพรมหาบพิตรวิชาณลักขณังวิญญาณังวิญญาณมีความรู้ต่างๆเป็นลักษณะพระเจ้ามิเรนก็บอกขอท่านจงกระทำอุปมาพระนาคเสนขอถวายพระพรมหาบพิตรเปรียบเหมือนว่าบุรุษผู้รักษาเมืองนั่งอยู่ที่สี่แยกกลางเมืองแล้วก็พึงเห็นคนที่มาจากทางทิศตะวันออกบ้างจากทางทิศตะวันตกบ้างทิศเหนือบ้างทิศใต้บ้างนะครับอันนี้ฉันใดขอถวายพระพรนะบุรุษเห็นภาพทางตาเห็นภาพทางตาก็ได้ชื่อว่ารูปนั้นรูปนั้นด้วยวิญญาณได้ยินเสียงใดทางหูก็ชื่อว่ารู้เสียงนั้นด้วยวิญญาณดมกลิ่นใดทางจมูกก็ชื่อว่ารู้กลิ่นนั้นด้วยวิญญาณลิ้มรสใดทางลิ้นก็ชื่อว่ารู้รสนั้นด้วยวิญญาณกระทบผลทัพพระอารมณ์ที่มากระทบทางกายนะครับคือความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวทางกายก็ชื่อว่ารู้ผลทัพพระนั้นด้วยวิญญาณรู้ธรรมใดทางใจก็ชื่อว่ารู้ธรรมนั้นด้วยวิญญาณฉันนั้นเหมือนกันนะครับขอถวายพระพรวิญญาณมีความรู้ต่างๆเป็นลักษณะตามประการดังกล่าวมานี้พระเจ้ามิเรนก็บอกพระคุณเจ้านาคเสนท่านตอบได้สมควรแล้วก็จบวิญญาณปัญหาที่12จากนั้นก็เป็นคำอธิบายวิญญาณปัญหาที่12นี้นะครับปัญหาที่มีการถามถึงลักษณะของวิญญาณก็ชื่อว่าวิญญาณลักขณาปัญหาดังนั้นธรรมชาติอย่างเดียวกันนี้นะครับพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกโดยชื่อหลายชื่อเลยนะครับก็จะเรียกว่าวิญญาณบ้างเรียกว่าจิตบ้างเรียกว่ามโนบ้างเรียกว่าหัตถ์ไทยบ้างเรียกว่ามโนวิญญาณบ้างมโนวิญญาณธาตุบ้างเป็นต้นฉะนั้นคำว่าวิญญาณจิตมโนว่าโดยสภาวะก็คืออันเดียวกันนะครับเขาเรียกว่ามีคุณศัพท์ที่ชื่อแตกต่างกันเท่านั้นเองนั้นคำว่ารู้ต่างๆก็คือสามารถรู้อารมณ์ต่างๆทางทวารต่างๆก็คือสามารถรู้อารมณ์6ทางทวาร6นี่แหละนะครับก็คือรู้สีทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้ผลทัพพะทางกายแล้วก็รู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นธรรมารมณ์ด้วยทางใจเหล่านี้นะครับหรือว่าแม้อารมณ์6เหล่านั้นก็สามารถรู้ได้ทางใจนั่นแหละฉะนี้นะครับอันนี้ก็ขอขยายนิดนึงนะฮะการรู้อารมณ์เป็นลักษณะของวิญญาณเลยนะครับเช่นจิตมารู้อารมณ์ทางตาเราก็ตั้งชื่อว่าจักขุวิญญาณนะครับเพราะว่าตั้งชื่อตามวัตถุอันเป็นที่อาศัยเกิดของทวารนั้นๆ นะครับวัตถุของจิตนั้นๆก็เลยชื่อว่าจักขุวิญญาณเพราะอาศัยจักขุวัตถุเกิดถ้าจิตมารู้เสียงที่หูนะครับจิตที่อาศัยโสตวัตถุเกิดก็ได้ชื่อว่าโสตวิญญาณเป็นผู้รู้เสียงทางหูถ้ารู้กลิ่นทางจมูกนะครับจิตอาศัยคันคานะวัตถุเกิดก็ชื่อว่าคานะวิญญาณรู้กลิ่นทางจมูกเวลารู้รสทางลิ้นนะครับเนื่องจากอาศัยชิวหาวัตถุเกิดก็เลยชื่อว่าชิวหาวิญญาณเป็นผู้รู้รสทางลิ้นรู้กระทบถูกต้องความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่มากระทบทางกายนะครับเพราะอาศัยกายวัตถุเกิดก็เลยชื่อว่ากายวิญญาณส่วนจิตที่อาศัยหัตถยวัตถุเกิดท่านไม่เรียกว่าหัตถยวิญญาณนะครับเพราะเหตุผลที่ว่ามีสัตว์บางภูมิแม้ไม่มีหัตถยวัตถุก็สามารถมีวิญญาณเหล่านี้ได้นะก็คือพวกอรูปพรหมทั้งหลายดังนั้นอรูปพรหมทั้งหลายท่านไม่มีหัตถยวัตถุนะครับถ้าเราบอกว่าจิตใดอาศัยหัตถยวัตถุเกิดเราก็ตั้งชื่อว่าหัตถยวิญญาณอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกอรูปภพที่มีหัตถยวัตถุแล้วจะไปเรียกชื่อจิตเหล่านี้ว่าอย่างไรเล่านะดังนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสเรียกรวมนะครับว่าจิตใดไม่ได้อาศัยปัญจวัตถุเกิดจิตนั้นชื่อว่ามโนวิญญาณนะครับจิตใดไม่ได้อาศัยปัญจวัตถุก็คือไม่ได้อาศัยประสาทรูป5เกิดจิตที่เหลือเหล่านั้นแหละเรียกว่ามโนวิญญาณนะครับจะอาศัยที่หรือไม่อาศัยหัตถยะก็เรียกมโนวิญญาณทั้งหมดทีนี้มโนวิญญาณนี่นะนะครับท่านก็ยังแบ่งเป็นมโนธาตุกับมโนวิญญาณธาตุด้วยนะครับ
ทีนี้มโนวิญญาณธาตุนี่แหละท่านบอกว่าสามารถรู้ธรรมารมณ์ได้นะครับธรรมารมณ์แปลว่าอารมณ์ที่รู้ได้เฉพาะทางใจนะครับได้แก่พวกจิตเจตสิกทั้งหลายนะครับพวกรูปก็คือประสาทรูป5สุขุมรูป16นะครับอันนอกเหนือจากรูปที่มากระทบทางปัญจทวารนั่นแหละนะครับก็ต้องรู้ทางใจก็เลยจัดเป็นธรรมารมณ์นิพพานบัญญัติก็เป็นธรรมารมณ์นะครับดังนั้นธรรมารมณ์จึงได้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ที่รู้ได้เฉพาะมโนวิญญาณธาตุนะครับฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้บางท่านก็ไปมองมุมกลับนะครับในเมื่อธรรมารมณ์รู้เป็นอารมณ์รู้ได้เฉพาะทางใจฉะนั้นไอ้มโนวิญญาณธาตุนี้ก็คือรู้ได้แค่ธรรมารมณ์อย่างเดียวนะแต่ความจริงไม่ใช่นะครับท่านบอกว่ามโนวิญญาณเหล่านี้นะครับมโนวิญญาณธาตุเหล่านี้แม้นสามารถรู้อารมณ์ได้ทั้ง6ทวารเลยนะครับสามารถรู้อารมณ์ได้ทั้ง6ทวารนะครับทั้ง6อารมณ์ขอโทษสามารถรู้อารมณ์ได้ทั้ง6อารมณ์ก็คือทางใจเนี่ยสามารถรู้สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ได้ทั้งหมดนะครับรู้อย่างใดก็มองไม่เห็นนี่นะครับฟังก็ไม่ได้ถ้าบอกรู้ได้ด้วยการนึกคิดรู้ได้ด้วยการนึกคิดนึกคิดอย่างไรนะเช่นท่านผู้ฟังนะที่เคยเห็นภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเช่นเห็นภาพดาราที่ท่านถูกใจนะครับมีป๊อปหรือมีเบลล่ายาย่าเป็นต้นนะครับเวลาท่านเห็นภาพนั้นนะครับด้วยทางตาท่านก็จำภาพนั้นทางตาได้ต่อมาเมื่อท่านจะนึกถึงภาพนั้นทางใจท่านก็สามารถนึกถึงภาพนั้นให้ปรากฏทางใจได้ไปนะครับเสียงก็เช่นเดียวกันนะครับแม้เรานะไปได้ยินเสียงนั้นมาก่อนตอนนี้ไม่มีเสียงนั้นปรากฏแต่พอเรานึกถึงเสียงนั้นนะเสียงที่นึกถึงก็ปรากฏขึ้นทางใจนะครับเช่นสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ในยุคประมาณ60ขึ้นนะครับพอถามท่านว่าท่านจำเสียงของครูเอื้อสุนทรสนานได้ไหมนะครับเสียงของครูเอื้อสุนทรสนานก็ปรากฏขึ้นทางใจด้วยการนึกคิดนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายว่าทางใจเนี่ยสามารถรู้อารมณ์ได้ทั้ง6นะฮะทั้ง6อารมณ์เลยโอเคนะครับก็จบคำอธิบายในปัญหาข้อที่12นะครับเรื่องของวิญญาณปัญหาก็ยังเหลือกับปัญหาที่13นะครับวิตกกะลักษณะปัญหาพระเจ้ามิลินก็ถามพระนาคเสนว่าพระคุณเจ้านาคเสนวิตกมีอะไรเป็นลักษณะนะครับพอพูดถึงคำว่าวิตกนี่ทางภาษาไทยไปแปลคำว่าวิตกแปลว่ากังวลนะครับคนไหนนะมีความวิตกเรื่องใดมากๆก็บอกกังวลเรื่องนั้นเรียกว่าวิตกทางธรรมะก็คล้ายๆกันนะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับความกังวลอย่างเดียวพอพระคุณเจ้านาคเสนถามวิตกมีอะไรเป็นลักษณะพระนาคเสนก็ทอดถวายพระพรมหาบพิตรอุปมันอัปปนาลักขโนวิตกโกวิตกมีความจดถึงอารมณ์เป็นลักษณะพระเจ้ามิลินขอท่านจงกระทำอุปมาพระนักเสนตอบขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าช่างไม้ย่อมทำท่อนไม้ให้จดถึงกันตรงส่วนที่จะเชื่อมต่อกันฉันใดขอถวายพระพรวิตกก็มีการจดถึงอารมณ์เป็นลักษณะฉันนั้นเหมือนกันพระเจ้ามิลินก็บอกพระนาคเสนท่านตอบได้สมควรแล้วคำอธิบายนะครับท่านบอกปัญหาที่ถามถึงลักษณะของวิตกเลยชื่อว่าวิตกะลักษณะปัญหาวิตกชื่อว่ามีการจดถึงอารมณ์เป็นลักษณะก็เพราะว่าเป็นสภาวะที่คอยยกจิตพร้อมทั้งเจตสิกที่เกิดร่วมกันสู่อารมณ์ทำให้จิตและธรรมที่เกิดร่วมคือเจตสิกนะครับเข้าไปจดอยู่ในอารมณ์นั้นนะครับคือไปรู้อารมณ์ที่วิตกยกขึ้นไปจดนั้นแหละเพราะเหตุนั้นในอุปมาพระเถระจึงเปรียบวิตกเหมือนช่างไม้ที่ทำไม้จดถึงกันในส่วนเชื่อมกันฉันนั้นวิตกยังมีความหมายในคำอธิบายในลักษณะอื่นอีกหลายลักษณะนะครับอีกสักครู่11นาฬิกา7นาทีเป็นรายการภาพที่ทำนำชีวิตจะนำเสนอมิลินปัญหาต่ออีกเป็นชั่วโมง
ท่านผู้ฟังก็นะครับพักทานน้ำนะครับทานน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยอีก7นาทีก็มาฟังรายการต่อท่านที่มีข้อสงสัยใดๆนะโทรมาถามหลังรายการได้ที่กับผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณี0863179771นะครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับเอาละครับวันนี้ขอเข้าสู่สารธรรมนะครับต่อจากเมื่อรายการที่แล้วรายการที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของวิตกกะปัญหานะครับที่บอกว่าวิตกเป็นเจตสิกดวงหนึ่งมีลักษณะมีการจดถึงอารมณ์เป็นลักษณะนะครับท่านก็อธิบายว่าจดถึงอารมณ์อุปมาเหมือนกับเอาท่อนไม้สองท่อนมาจดนะครับขออภัยนะครับไม่ก็เอาท่อนไม้มาจดกันอันนั้นก็เป็นอุปมาของท่านพระนาคเสนนะครับชวนจากการสอนเรื่องเจตสิกมาหลายปีนะครับก็มีการอุปมานึกถึงตัวอย่างครับว่าวิตกนะครับการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ถ้าแปลเป็นไทยก็คือการนึกคิดถึงอารมณ์นั่นเองนะครับนึกคิดถึงอารมณ์นั่นเองนะครับดังนั้นการที่เราจะนึกถึงเรื่องใดเนี่ยวิตกจะทำหน้าที่นึกถึงอารมณ์นั้นนะครับเรื่องยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์นั้นเช่นเราจะนึกถึงภาพดอกกุหลาบสีแดงนะครับขณะนั้นวิตกจะเป็นตัวนึกนะฮะนึกหาข้อมูลเกี่ยวกับดอกกุหลาบสีแดงซึ่งตัวสัญญาเจตสิกเนี่ยเคยบันทึกเอาไว้นะครับสัญญาเจตสิกเคยบันทึกเอาไว้แล้วคือจดจำไว้แล้วนั่นแหละนะครับเมื่อเราจะนึกถึงเรื่องใดๆนี่แหละที่เราเคยจำไว้เคยสัญญาเคยทำเครื่องหมายจดจำไว้นั่นแหละการนึกถึงเรื่องนั้นวิตกจะเป็นตัวค้นหาข้อมูลนะครับข้อมูลที่วิจารณ์ที่สัญญาเก็บไว้นั่นแหละดังนั้นไม่ว่าจะเราจะนึกถึงเรื่องใดๆวิตกนี่แหละจะเป็นตัวนะครับเข้าไปยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์นั้นทุกครั้งก็เลยได้ชื่อว่ายกจิตหรือยกสัมปยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์ดังนั้นการยกตัวอย่างนะครับของวิตกเดี๋ยวอีกสักครู่จะมาแสดงคู่กับวิจารณ์นะครับ เรื่องของวิตกปัญหาที่13ก็จบลงจากนั้นเป็นปัญหาข้อที่14ชื่อว่าวิจารลักษณะปัญหาพระเจ้ามิลินถามว่าพระคุณเจ้านาคเสนวิจารณ์มีอะไรเป็นลักษณะเราพูดถึงตรงนี้นะครับวิจารณ์ภาษาไทยแปลว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์นะครับถึงเรื่องราวต่างๆแต่ในทางธรรมวิจารณ์เป็นเจตสิกดวงหนึ่งทำหน้าที่คอยประคองหรือเค้าคลึงอารมณ์นั้นพระนาคเสนก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรอนุมัชชนะลักขโนวิจารูวิจารณ์มีการตามเคล้าอารมณ์เป็นลักษณะพระเจ้ามิลินก็ตอบขอท่านจงกระทำอุปมาพระนาคเสนตอบขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่ากังสดานพอเริ่มตีแล้วภายหลังก็ส่งเสียงครวญต่อเนื่องกันไปเสียงกังวานต่อเนื่องกันไปฉันใดขอถวายพระพรพึงเห็นวิตกว่าเป็นดุจการตีครั้งแรกพึงเห็นวิจารณ์ว่าเป็นดุจเสียงครวญของระฆังของกังสดานฉันนั้นเถิดพระเจ้ามิลินก็ตอบโอ้พระคุณเจ้านาคเสนท่านตอบได้สมควรแล้วฉะนั้นคำอธิบายปัญหาที่14ถามถึงลักษณะของวิจารณ์ก็ได้ชื่อว่าวิจารลักษณะปัญหาวิจารณ์มีการตามเคล้าอารมณ์เพราะวิจารณ์เป็นสภาวะที่คอยตามสืบเนื่องต่ออารมณ์แก่จิตนั้นนะครับดังนั้นท่านก็อุปมาว่าวิตกเหมือนการตีระฆังครั้งแรกนะครับวิจารณ์เหมือนเสียงระฆังที่ครางเงี่ยงงานเงี่ยงงานต่อจากวิตกที่ตีระฆังแล้วนะครับ ฉะนั้นท่านบอกว่าในจิตทั่วๆไปนะครับที่เป็นกามวจรจิตวิตกวิจารจะทำงานร่วมกันเสมอครับเมื่อวิตกยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์ใดวิจารก็จะเข้าไปสู่รายละเอียดของอารมณ์นั้นนะครับดังนั้นท่านก็อุปมามุมที่หนึ่งวิตกเหมือนตีระฆังวิจารเหมือนเสียงระฆังในที่สองวิตกเหมือนนกอินทรีใหญ่นะฮะที่จะโผล่พินขึ้นสู่อากาศต้องมีกระพือปีกนะมีการกระพือปีกเพื่อยกลำตัวให้ลอยขึ้นไปฉันใดนะครับวิตกก็เหมือนกันนะครับ
ก็คือยกจิตขึ้นไปสู่อารมณ์เมื่อนกใหญ่บินขึ้นไปถึงอากาศแล้วนะครับ ขึ้นไปติดลมบนก็แค่เพียงกลางปีกร่อนไปนกนั้นก็สามารถบินได้ครับการกลางปีกร่อนของนกใหญ่เปรียบเหมือนวิจารณ์ครับ วิตกนะฮะอุปมาเหมือนเราอ่านพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์วิจารณ์เหมือนเราเข้าไปอ่านรายละเอียดในข่าวหนังสือพิมพ์นั้นอันนี้ก็อีกความหมายหนึ่งวิตกนะครับเหมือนนกเหมือนผึ้งนะครับที่เห็นดอกไม้แล้วก็บินลงมาเกาะที่ดอกไม้นั้นวิตกเหมือนผึ้งตอนบินลงมาเกาะวิจารณ์เหมือนตอนที่ผึ้งนะเข้าไปคลึงเคล้าดอกไม้เพื่อหาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้อันนี้ก็เป็นการอุปมาวิตกวิจารณ์ในลักษณะต่างๆถ้าเปรียบเหมือนชีวิตประจำวันของเรานะครับเช่นผมถามท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังนึกถึงบทสวดพุทธคุณได้ไหมนะครับนะนึกถึงบทสวดพุทธคุณได้ไหมว่าเนื้อหาในบทสวดพุทธคุณมีอะไรบ้างนะครับพอท่านได้ยินนะครับคำถามขณะแรกท่านต้องนึกถึงบทสวดพุทธคุณก่อนนะครับก็วิตกก็จะนึกนะฮะนึกก็คือตรึกถึงบทสวดพุทธคุณที่ท่านเคยจำไม่ได้หรือสัญญาท่านเคยบันทึกไว้แล้วนะครับเมื่อวิตกนึกถึงเรื่องบทสวดพุทธคุณพบแล้วนะครับวิจารณ์ก็จะเข้าไปสู่รายละเอียดในบทสวดพุทธคุณนะครับเช่นอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นต้นและการเข้าไปสู่รายละเอียดของบทสวดนั่นแหละคือวิจารณ์ครับเปรียบเหมือนวิจารณ์วิตกเหมือนท่านนึกถึงเส้นทางที่จะกลับสู่กลับบ้านของท่านหรือนึกถึงเส้นทางที่ท่านจะเดินทางไปยังโรงเรียนของท่านนะครับวิตกเหมือนกับนึกภาพผังโดยรวมนะครับภาพผังแผนที่โดยรวมวิจารณ์ก็เหมือนกับท่านเข้าไปสู่รายละเอียด นะครับว่าออกจากบ้านจะต้องเดินทางไปบนถนนสายใดถึงแยกใดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถึงแยกถัดไปเลี้ยวทางไหนนะจากนั้นลงสถานที่เป้าหมายของท่านอยู่ตรงไหนอันนั้นคือลักษณะการทำงานของวิจารณ์เจตสิกนะครับก็เราจะเห็นได้ว่าวิตกวิจารณ์ปกติทำงานร่วมกันเสมอนะครับ ส่วนในการทำสมาธินะครับวิตกเนี่ยต้องยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์ของสมาธินะครับเช่นเราจะเพ่งดวงกสิณนะวิตกก็คือเข้าไปเพ่งดวงกสิณนั้นวิจารณ์ก็คอยประคองจิตให้เขาคลึงอยู่กับดวงกสิณนั้นเป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะของวิตกและวิจารณ์ก็จบคำถามปัญหาที่14ก็จบวรรคที่3นะครับ ต่อไปเป็นวรรคที่4เรียกว่านิพพานวรรคนิพพานวรรคนี้เริ่มปัญหาที่1นะครับท่านเรียกว่าผัสสาธิวินิพพุชนะปัญหาพระราชาตัดรับสั่งถามว่าพระคุณเจ้านาคเสนใครๆอาจแยกแยะธรรมทั้งหลายที่ถึงความรวมอยู่ในจิตดวงเดียวกันเหล่านี้เพื่อให้รู้ความต่างกันว่านี้เป็นผัสสะนี้เป็นเวทนานี้เป็นสัญญานี้เป็นวิตกนี้เป็นเจตนานี้เป็นวิญญาณนี้เป็นวิจารณ์ดังนี้ได้หรือไม่นะครับพระนาคเสนตอบขอถวายพระพรมหาปพิธใครๆไม่อาจแยกแยะธรรมทั้งหลายที่ถึงความรวมอยู่ในจิตดวงเดียวกันเหล่านี้เพื่อให้รู้ถึงความต่างกันว่านี้ผัสสะนี้เวทนานี้สัญญานี้เจตนานี้วิญญาณนี้วิตกนี้วิจารดังนี้ได้เลยนะครับก็คือในเรื่องของการแยกแยะธรรมเหล่านี้นะครับท่านบอกว่าเกิดได้ด้วยอาศัยอำนาจของสัพพัญญุตญาณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับบุคคลอื่นไม่อาจที่จะรู้รายละเอียดในสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับพระเจ้ามิจฉินก็ขอท่านจงกระทำอุปมาก่อนนะครับเกิดอุปมาเถิดท่านนาคเสนตอบขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าในวิเศษะก็คือพ่อครัวนี่แหละพึงทำเครื่องเสวยที่มีรสไม่ดีบ้างรสดีบ้างถวายแก่พระราชานะพ่อครัวผู้นั้นพึงใส่นมส้มใส่เครื่องเสวยนั้นบ้าง
ใส่เกลือบ้างใส่ขิงสดบ้างใส่เม็ดยี่หร่าบ้างใส่พริกบ้างนะครับเพิ่งส่งใส่แม้เครื่องปรุงอย่างอื่นนะครับมีน้ำตาลบ้างเป็นต้นพระราชารับสั่งกับนายพ่อครัวนี้ว่าเธอจงแยกเอารสส้มนะครับคือรสเปรี้ยวมาให้เราจงแยกเอารสเค็มของเกลือมาให้เราแยกเอารสเผ็ดของพริกมาให้เราแยกเอารสหวานของน้ำตาลมาให้เราสามารถทำได้หรือนะครับดังนี้นะขอถวายพระพรบรรดารสทั้งหลายที่ถึงซึ่งความรวมอยู่ในเครื่องเสวยอันเดียวกันเหล่านั้นพ่อครัวอาจสามารถคัดแยกนำรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดขมฝาดเหล่านี้มาให้ถวายแด่พระราชาได้หรือไม่เล่าพระจอมมิลินบอกครับคุณเจ้าบรรดารสทั้งหลายที่ถึงซึ่งความรวมอยู่ในเครื่องเสวยอันเดียวกันเหล่านั้นพ่อครัวไม่อาจจะคัดนำมาเฉพาะรสเปรี้ยวรสเค็มรสขมรสเฝื่อนรสเผ็ดรสหวานเหล่านี้ได้หรอกแต่ถ้าว่ารสทั้งหลายเหล่านั้นปรากฏให้รู้ได้โดยลักษณะที่เป็นลักษณะของตนของตนนั่นแหละพระนาคเษนว่าขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันใครๆไม่อาจแยกธรรมะทั้งหลายที่ถึงซึ่งความรวมอยู่ในจิตดวงเดียวกันเหล่านี้เพื่อให้รู้ถึงความต่างกันว่าตรงนี้เป็นผัสสะตรงนี้เป็นเวทนาตรงนี้เป็นสัญญาเป็นเจตนานี้เป็นวิญญาณเป็นวิตกวิจารดังนี้ได้เลยแต่ทว่าธรรมเหล่านั้นย่อมปรากฏให้รู้ได้โดยลักษณะที่เป็นของตนของตนโดยเฉพาะนะครับพระเจ้ามิลินก็บอกพระคุณเจ้านาคเสนท่านตอบได้สมควรแล้วว่าจบผัสสะที่วินิพพุชนะปัญหานะครับปัญหาข้อที่10เนี่ยนะเป็นปัญหาที่มีการกล่าวถึงการแยกธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้นก็เลยได้ชื่อว่าผัสสาธินะครับผัสสะเป็นอาทิดังนั้นพระราชาก็พระราชาทรงคำนึงถึงคำที่พระเถระกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ามโนวิญญาณเกิดขึ้นที่ใดแม้ผัสสะก็เกิดขึ้นที่นั้นเวทนาก็เกิดขึ้นที่นั้นทำทุกอย่างอันมีผัสสะเป็นประมุขย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นดังนี้แล้วก็อยากจะปรารภปัญหามีการถามถึงการคัดแยกธรรมเหล่านั้นคำว่าความต่างกันหมายถึงความที่เป็นธรรมคนละอย่างกันนั่นแหละนะครับในอุปมาธรรมรสทั้งหลายปรากฏได้โดยลักษณะที่เป็นของตนของตนนะครับก็คือเวลาที่พระราชาเสวยนั่นแหละบรรดารสทั้งหลายถึงความรวมกันอยู่ในเครื่องเสวยอันเดียวกันนั้นนะครับรสเปรี้ยวย่อมปรากฏโดยลักษณะของรสเปรี้ยวรสเค็มก็ปรากฏโดยลักษณะของรสเค็มของตนรสหวานก็ปรากฏโดยลักษณะความหวานของตนนะครับอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันคำว่ารสแต่ละรสย่อมปรากฏโดยลักษณะของตนของตนที่มีลักษณะเปรี้ยวก็คือลักษณะเฉพาะตัวนั่นแหละแก่พระราชาคราวที่เสวยฉันใดธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้นที่เกิดร่วมกันในแต่ละธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างโดยลักษณะของตนของตนมีการกระทบอารมณ์เป็นต้นแก่พระโยคาวจรผู้ประสงค์จะรู้ว่าเป็นธรรมอะไรในเวลาที่จะรู้ฉันนั้นเหมือนกันนะครับประฉันนั้นเหมือนกันผัสสะนี้ย่อมปรากฏโดยลักษณะการกระทบอารมณ์ก็คือเป็นตัวประสานระหว่างทวารอารมณ์และวิญญาณเข้าด้วยกันเวทนาก็แปรปรวนชัดในขณะเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นต้นวิจารณ์แล้วก็ปรากฏโดยตอนขณะที่เราเข้าคลึงนะหรือเข้าไปสู่รายละเอียดของเรื่องราวต่างๆอันนี้ อันนี้ท่านก็อยากรู้ว่าสิ่งต่างๆนะฮะคือเจตสิกทั้งหลายเนี่ยเราสามารถแยกออกมาเป็นดวงๆได้ไหมอันนี้ไม่ใช่อำนาจความรู้ของพวกเรานะครับแต่เป็นอำนาจสัพพัญญุตญาณที่พระพุทธองค์เท่านั้นจึงจะทราบได้แต่เราก็รู้ได้ด้วยการศึกษาตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้นั่นแหละนะครับเหมือนกับว่าเราแกงเรารับประทานนะฮะแกงเขียวหวานนะฮะแกงเขียวหวานไก่นะในแกงเขียวหวานเนี่ยมีเครื่องปรุงมากมายเลยนะครับทั้งพริกแกงเอ่ยทั้งขิงเอ่ยนะครับทั้งพริกขี้หนูนะฮะแล้วก็เวลานั้นก็ใส่ใบมะกรูดเอ่ยนะครับใส่น้ำตาลใส่เนื้อไก่
ใส่เลือดไก่ใส่น้ำปลาบ้างใส่เกลือบ้างนะครับพอผสมเข้าไปสุดท้ายก็จบด้วยกะทินะครับกะทิก็เติมเข้าไปดังนั้นเมื่อเรารับประทานแกงไก่นะครับเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ในแกงนี้รสชาตินะอร่อยมากนะครับมีทั้งเค็มหวานเผ็ดนะพอดีพอดีแล้วก็รสมันของกะทิด้วยนะครับในลักษณะที่ปะปนกันแล้วก็สามารถรู้ในรสต่างๆเหล่านี้ได้นะโดยปะปนกันแต่เราจะไม่สามารถแยกเกลือน้ำตาลน้ำปลาหรือพริกออกจากแกงนั้นได้เลยนะครับอันนี้ฉันใดนะเจตสิกที่อยู่ในจิตแต่ละดวงนะเราก็รู้ได้ด้วยการเรียนเท่านั้นเราไม่สามารถจะไปเจาะหารายละเอียดเหล่านั้นนะครับในปัญหาที่2นะครับที่เรียกว่านาคเสนปัญหานี้พระราชาก็ถามว่าขอถวายพระพรความเค็มพึงรู้ได้ด้วยทางตาหรือนะครับอันนี้เป็นปัญหาข้อที่2เลยนะครับ พระราชาถามพระเถระพระเถระถวายพระพรถามว่าขอถวายพระพรความเค็มเป็นสิ่งที่รู้ได้โดยทางตาหรือก็ถามพระเจ้ามิลินนี่แหละพระเจ้ามิลินตอบว่าใช่พระคุณเจ้าความเค็มเป็นสิ่งที่พึงรู้ได้ด้วยตาก็คงจะหมายความว่าเวลาท่านเห็นเกลือเนี่ยนะท่านก็คงจะรู้ว่าเกลือนั้นเค็มก็เลยรู้ว่าเค็มรู้ได้ด้วยตานะครับพระนาคเสนก็ขอถวายพระพรพระองค์ทรงรู้ถูกต้องดีแล้วหรือนะพระคุณเจ้าพระนักเจ้ามิลินบอกพระคุณเจ้าความเค็มเป็นสิ่งที่พึงรู้ได้ด้วยลิ้นหรือไรนะพระนาคเสนก็ตอบถูกต้องมหาบพิตรความเค็มเนี่ยเป็นสิ่งที่พึงรู้ได้ด้วยลิ้นนะครับพระเจ้ามิลินบอกพระคุณเจ้าคนเรารู้เค็มด้วยลิ้นทั้งนั้นด้วยทั้งนั้นหรือนะครับรู้รสเค็มได้ด้วยลิ้นทั้งนั้นหรือพระนาคเสนตอบว่าถูกต้องมหาบพิตรคนเรารู้เค็มได้ด้วยลิ้นทั้งนั้นพระเจ้ามิลินก็ถามต่อว่าพระคุณเจ้าถ้าหากว่าคนเรารู้เค็มได้ด้วยลิ้นทั้งนั้นใช้เพราะเหตุใดเล่าจึงต้องใช้โคไปลากเอาเกลือนั้นมาตั้งหลายเล่มเกวียนเล่าน่าจะเอามาเฉพาะความเค็มเท่านั้นมิใช่หรือนะครับพระนาคเสนก็ตอบว่าขอถวายพระพรใครๆไม่อาจคัดเอามาเฉพาะความเค็มเท่านั้นได้ทำเหล่านี้รวมอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันถึงความเป็นอารมณ์ที่แตกต่างกันนะขอถวายพระพรความเค็มมีน้ำหนักด้วยหรือใครๆอาจใช้ตาช่างช่างความเค็มได้หรือนะครับพระเจ้ามิลินบอกใช่พระคุณเจ้าใครๆอาจใช้ตาช่างช่างความเค็มได้พระนาคเสนบอกขอถวายพระพรใครๆไม่อาจใช้ตาช่างช่างความเค็มได้หรอกน้ำหนักของเกลือเท่านั้นที่ใครๆอาจใช้ช่างตาช่างใช้ตาช่างช่างเอาได้พระเจ้ามิลินบอกพระคุณเจ้านาคเสนท่านตอบได้สมควรแล้วนะก็จบปัญหาที่สองจากนั้นท่านก็มาขยายนะครับปัญหาข้อที่สองพระนาคเสนเป็นผู้เริ่มก่อนนะครับก็คือถามว่าความที่เป็นอารมณ์ที่แตกต่างกันเป็นอารมณ์คนละอย่างกันนะฮะก็คือในบรรดาอารมณ์6นะฮะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ก้อนเกลือนั่นแหละนะเป็นประชุมกันแห่งธาตุ4มีธาตุดินน้ำไฟลมนะครับแล้วก็ยังมีสีมีกลิ่นมีรสแล้วก็มีสารอาหารเรียกว่าโอชาอยู่ในมหาภูตรูปในก้อนเกลือนั้นนะครับดังนั้นท่านบอกว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมนะเป็นผลทพารมนะก็คือเวลาเราไปสัมผัสนะสัมผัสเมล็ดเกลือเนี่ยนะเรากระทบเมล็ดเกลือเนี่ยเราไปสัมผัสถูกธาตุดินเป็นประธานนะครับธาตุเกลือนั้นเย็นๆหรือร้อนๆแล้วก็สัมผัสธาตุไฟเป็นต้นนะเป็นผลทพารมส่วนธาตุน้ำเป็นธรรมารมที่ทำหน้าที่เกาะกลุ่มนะครับเกลือให้เป็นเม็ดขึ้นมาภาพก้อนเกลือที่ปรากฏทางตาก็เป็นรูปารมณ์กลิ่นของเกลือก็เป็นสัทธารมณ์นะน้ำหนักนะความหนักเบา
นะก็เป็นธรรมารมณ์นั้นพระเถระประสงค์จะแสดงความเป็นอารมณ์ที่แตกต่างกันแห่งธรรมที่เนื่องอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันนะจึงถวายพระพรถามว่าใครๆอาจใช้ตาช่างขอโทษนะใช้ตาช่างช่างความเค็มได้หรือนะครับพระราชาก็บอกว่าก็เข้าใจว่าก้อนเกลือนั้นน่ะกับความเค็มนี่เป็นสิ่งเดียวกันนะครับเพราะว่าปกติเราเอาเกลือใส่ลิ้นเราก็รู้ว่าเกลือนั้นเค็มแล้วก็เลยคิดว่าเกลือกับเค็มเป็นตัวเดียวกันนะก็เลยรับสั่งว่าใช่พระคุณเจ้าใครๆอาจใช้ตาช่างช่างความเค็มได้อันนี้ตอนต้นผมอ่านพระเถระที่ขอไปด้วยนะครับนึกว่าใช้ตานะไปรู้ความเค็มนะเพราะเหตุนั้นพระเถระจึงปฏิเสธความสำคัญผิดของพระราชานะครับว่าเกลือนะฮะก็เป็นมหาภูตรูปนะครับก้อนเกลือเป็นมหาภูตรูปที่มีน้ำหนักอยู่นะครับส่วนรสเกลือนะเป็นอุปาทายรูปที่อาศัยเกิดอยู่ในก้อนเกลือนั้นก็เป็นรสนะซึ่งรสไม่มีน้ำหนักไม่สามารถชั่งได้นะครับอันนี้ก็จบคำอธิบายปัญหาที่สองปัญหาข้อที่สามปัญจายตนะกรรมนิพพัตตะปัญหาพระราชารับสั่งถามว่าพระคุณเจ้านาคเสนอายตนะห้านะอนัตตนะห้าอย่างเหล่านี้บังเกิดจากกรรมต่างๆกันหรือว่าบังเกิดจากกรรมอันเดียวกันเล่าก็คือถามว่าปัญจายตนะคือประสาทตาหูจมูกลิ้นกายนี้เกิดจากกรรมหลายอย่างหรือเกิดจากกรรมอย่างเดียวกันพระนาคเสนตอบขอถวายพระพรมหาปพิธอายตนะ5อย่างบังเกิดจากกรรมต่างๆกันหาบังเกิดจากกรรมเดียวกันไม่พระเจ้ามิลินก็ขอท่านจงกระทำอุปมาพระนาคเสนตอบขอถวายพระพรพระองค์จะทรงสำคัญข้อความนั้นอย่างไรชาวไร่พึงหว่านเมล็ดพืชชนิดต่างๆกันในไร่แห่งหนึ่งเมล็ดพืชชนิดหนึ่งที่ต่างๆกันเหล่านั้นพึ่งบังเกิดผลชนิดต่างๆกันใช่หรือไม่พระเจ้ามิลินบอกใช่พระคุณเจ้าพึ่งบังเกิดผลชนิดต่างๆกันนะครับก็คือนะถ้าโรยเมล็ดถั่วนะถั่วเขียวก็ได้เทือกถั่วเขียวถั่วเหลืองก็ได้ถั่วเหลืองครับถั่วลิสงก็ได้ถั่วลิสงเป็นต้น นะฮะนั้นพระนาคเสนก็กล่าวต่อว่าเขาถวายพระพรอุปมาชั้นใดอุปไมยก็ชั้นนั้นเหมือนกันอายตนะ5อย่างเหล่านี้นะครับเหล่าใดๆอายตนะ5อย่างเหล่านั้นล้วนเกิดจากกรรมต่างๆกันหาเกิดจากกรรมอันเดียวกันไม่ครับพระเจ้ามิลินก็บอกพระคุณเจ้านาคเสนท่านตอบได้สมควรแล้วก็จบปัญญายตนะกรรมนิพพัตตะปัญหาข้อที่3จากนั้นท่านก็มาอธิบายปัญหาข้อที่3นะครับว่าปัญหาที่มีการถามถึงอายตนะ5อย่างก็คือประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นและประสาทกายนะครับว่าเป็นของที่เกิดจากกรรมก็เลยชื่อว่าปัญจายตนะกรรมนิพพัตตะปัญหาคำว่าอายตนะ5อย่างอายตนะที่เป็นทวารนะครับก็คือจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะและกายายตนะ ชื่อว่าอายตนะเพราะเป็นเครื่องต่อนะครับเป็นเครื่องต่อเชื่อมกับอารมณ์ภายนอกคำว่าบังเกิดจากกรรมต่างๆนะความว่าจักขายตนะคือประสาทตาย่อมบังเกิดจากกรรมที่สำเร็จเพราะรูปตัณหาก็คือเมื่อเรามีความยินดีพอใจในรูปนะครับเราเป็นปัจจัยให้เราเกิดประสาทตาโสตายตนะประสาทหูย่อมบังเกิดจากกรรมที่สำเร็จเพราะสัทธะตัณหาก็คือเมื่อเรามีความยินดีในเสียงเป็นเหตุให้เราได้ประสาทหูมาคานายตนะคือประสาทจมูกย่อมเกิดจากกรรมที่สำเร็จเพราะคันธตัณหาก็เพราะว่าเรามีความยินดีในกลิ่นนะครับก็เลยสร้างคานะประสาทประสาทจมูกเราขึ้นมาชิวหายตนะย่อมบังเกิดจากกรรมที่สำเร็จเพราะระสะตัณหาเพราะเรามีความยินดีติดใจในรสนะครับความยินดีติดใจเหล่านี้ก็เลยสร้างประสาทลิ้นเราให้เกิดขึ้นมา
กายายตนะย่อมบังเกิดจากกรรมที่สำเร็จเพราะโผฏฐัพพะตัณหาเพราะเรามีความยินดีพอใจในสิ่งที่มากระทบคือความร้อนความเย็นความแข็งความอ่อนหรือความไหวความตึงที่มากระทบทางกายนะครับจึงเป็นปัจจัยให้เราเกิดกายประสาทที่มารับรู้อารมณ์เหล่านี้ท่านบอกอันหนึ่งอายตนะแม้ทั้ง5นั้นนะของสัตว์ผู้บังเกิดในทุกขติย่อมเกิดจากอกุศลกรรมส่วนของสัตว์ผู้บังเกิดในสุขติย่อมบังเกิดจากกุศลกรรมชนิดแลนะครับดังนั้นท่านก็อธิบายละเอียดลงไปนะครับในอัตถกถามิลินทปัญหาท่านยังจำแนกความเป็นไปที่ต่างกันแห่งกรรม2อย่างคืออาศัยรูปตัณหาแล้วไปทำอกุศลกรรมบ้างทำกุศลกรรมบ้างอย่างนี้นะครับก็คือในคราวใดเมื่อบุคคลเกิดทัศนจิตก็คือมีการเห็นรูปนะครับของจักขุวิญญาณนี่แหละเรียกว่าทำทัศนจิตมีการเห็นรูปแล้วก็ไปเห็นรูปที่น่าปรารถนาด้วยตาในคราวนั้นจักขายตนะย่อมบังเกิดจากกุศลกรรมอย่างเดียวนะครับก็คือจักขุวิญญาณนั้นน่ะนะครับ จักขุประสาทนั่นแหละนะครับย่อมเกิดจากกุศลกรรมอย่างเดียวคราวใดที่เกิดทัศนกิจเห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาในคราวนั้นจักขายตนะย่อมบังเกิดจากอกุศลกรรมอย่างเดียวดังนั้นดังนี้ท่านไม่นำไม่กล่าวอย่างนี้นะครับเพราะว่าอัตภาพความเป็นมนุษย์นะครับคือในท่านแสดงในเบื้องต้นนะครับว่าไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราเห็นภาพที่ดีนะฮะก็เป็นเหตุให้เราเกิดประสาทตาในสุปฏิภูมิหรือเห็นภาพไม่ดีเป็นเหตุได้เราได้ประสาทตาของอบายภูมินะครับท่านก็บอกว่าที่ไม่กล่าวอย่างนี้เพราะว่าอัตภาพความเป็นมนุษย์นะครับอันรวมทั้งอายตนะคือประสาทรูป5เกิดจากกุศลกรรมที่ทำไว้ในภพก่อนนะครับอาศัยกุศลกรรมที่ทำไว้ในภพก่อนแต่อย่างเดียวนะครับก็คือเวลาเราเห็นรูปทางตารูปนั้นจับน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนานะครับก็ไม่สามารถมาเปลี่ยนประสาทตาของเราได้อันนี้ก็ขออธิบายรายละเอียดเพิ่มนิดหนึ่งนะครับว่า คือขณะเราเห็นภาพที่สวยงามแล้วเราพอใจในภาพนั้นแล้วเราก็ทำกุศลเกิดทำกุศลกรรมเกิดกุศลกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะภาพนั้นนะครับกุศลกรรมเหล่านี้แหละจะสร้างจักขุประสาทของเราในภพต่อไปนะครับเช่นเราเห็นภาพพระพุทธรูปนะครับเราก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสนะครับมีการก้มลงกราบไหว้นะครับหรือว่ากล่าวบทสรรเสริญถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับภาพพระพุทธรูปนะครับที่เรานะครับได้เห็นแล้วเป็นเหตุให้เราเกิดกุศลกรรมก็จะสร้างจักขุประสาทของเราในอนาคตนะครับหรือบางคนนะครับมีศรัทธาจะสร้างพระพุทธรูปไปเป็นพระประธานในวัดต่างๆนะครับก็ให้ช่างปั้นนะครับก็ได้ให้ช่างปั้นนี่นะปั้นพระพุทธรูปที่ดูงดงามนะครับดูงดงามนะฮะดูน่าศรัทธาเลื่อมใสอันนี้กุศลกรรมนั้นก็ปารภดูปารมนะครับก็จะเป็นเหตุให้ได้จักขุประสาทมาต้นนะครับในบางคราวนะเราได้กลิ่นนะได้กลิ่นขอโทษเอาเสียงก่อนนะครับบางคราวเราได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งแล้วเกิดกุศลแล้วก็เปล่งเสียงนั้นออกไปนะด้วยกุศลนะด้วยกุศลจิตกุศลเจตนาก็เป็นเหตุนะให้เราได้โสตประสาทนะในสุคติภูมิของมนุษย์หรือเทวดาเป็นต้นนะครับเช่นเราได้ยินเสียงฟังธรรมได้ยินเสียงสวดมนต์นะเราก็สาธยายมนต์นั้นนะโดยปรารภเสียงเป็นปัจจัยก็เป็นเหตุให้เราได้ประสาทหูในสุคติภูมิแล้วปรารภกลิ่นนะครับได้กลิ่นหอมๆเราก็เอากลิ่นหอมๆนั่นแหละนะครับเช่นดอกมะลิดอกพวงมาลัยที่ร้อยด้วยดอกมะลิเราก็ไปนำไปบูชาพระนะครับการเกิดกุศลจิตปรารภกลิ่นแล้วก็ใช้กลิ่นเนี้ยไปบูชาก็เป็นเหตุให้เราได้ประสาทจมูกในสุคติภูมิเวลาเราได้รับประทานรสอาหารที่ประณีตนะเราก็เห็นว่ารสอาหารประณีตนี้เราควรจะนำไปถวายแด่พระภิกษุน
ะครับเป็นภัตตาหารนี่แหละหรือซื้ออาหารอร่อยนั้นประณีตนี้ให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานและการที่ทำกุศลโดยปรารภรสนี่แหละก็จะเป็นตัวสร้างชูหาประสาทในสุคติภูมิในคราวที่เราปรารภสัมผัสใดๆนะครับเช่นอากาศร้อนแล้วก็รู้ว่าเราร้อนคนอื่นก็ร้อนเราก็ซื้อพัดลมไปทำบุญที่วัดนะครับหรืออากาศหนาวนะครับทางเหนือเกิดภัยหนาวเราก็ซื้อผ้าห่มเสื้อกันหนาวไปบริจาคเพื่อให้เขาได้รับโพธิภารมณ์หายจากความหนาวเป็นต้นกุศลกรรมเหล่านี้แหละจะเป็นปัจจัยสร้างกายประสาทในสุคติภูมิของมนุษย์หรือเทวดาให้เกิดขึ้นนะครับ ในทางตรงข้ามนะครับปารภรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วไปทำอกุศลนะครับอกุศลที่ปารภรูปก็เป็นเหตุให้ได้จักขุประสาทของสัตว์ในอบายภูมิอกุศลที่ปารภเสียงก็ได้โสตประสาทในอบายภูมิขออภัยนะครับ อกุศลที่ปารภกลิ่นนะครับก็เป็นปัจจัยให้เราได้คานประสาทของสัตว์ในอบายภูมิอกุศลปารภรสนะครับก็เป็นเหตุให้เราได้ชิวหาประสาทในอบายภูมิแล้วก็อกุศลที่ปารภพุทธัพพะนะครับเช่นไปทำร้ายร่างกายเขาเอาน้ำมันไปจุดเผาเขาก็เป็นเหตุให้เราได้รับกายประสาทเพื่อไปรับพุทธัพพะรมที่ไม่ดีในอบายภูมิเป็นต้นนะครับดังนั้นท่านจึงบอกว่าอายตนะ5อย่างนี้เกิดจากกรรมนะครับเกิดจากกรรมดังนั้นท่านบอกว่าความเป็นมนุษย์ของเรานี้นะครับอายตนะคือประสาทรูป5ก็เกิดเพราะกุศลกรรมที่เราทำไว้ในภพก่อนอย่างเดียวดังนั้นเวลาที่ตาของเราได้เห็นรูปไม่ว่ารูปนั้นจะเป็นภาพที่ดีหรือไม่ดีก็ตามนะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงประสาทรูปคือจักขุประสาทของเราให้แกเป็นจักขุประสาทอกุศลวิบากไม่นะครับเพราะว่าจักขุประสาทของเราเกิดจากกุศลกรรมอย่างเดียวนะแต่เพราะรูปธรรมนะครับเป็นธรรมชาติที่ไม่สามารถรู้อารมณ์ได้นะครับวิบากคือจักขุญาณต่างหากที่เห็นรูปอารมณ์นะย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ก็คือแม้ประสาทตาของเราจะเห็นภาพไม่ดีนะครับเห็นภาพที่ไม่น่าปรารถนาเห็นภาพนะคนถูกทำร้ายจนถึงกับความตายนะครับก็ยังทุบตีนะจนร่างนะครับเต็มแผลเลือดไหลออกมาไปทุบตีกะโหลกเขาจนศีรษะแตกนะมันสมองไหลเยิ้มออกมาอันนี้เป็นอกุศลวิบากทางตานะครับดังนั้นอกุศลวิบากเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ของจักขุวิญญาณที่เป็นอกุศลวิบากเท่านั้นที่ไปเห็นรูปารมณ์นะที่ไม่ดีนั้นรู้จักขุประสาทก็ยังเป็นกุศลวิบากอยู่นั่นแหละนะครับเพราะจักขุประสาทไม่ได้รู้อารมณ์ด้วยหรือในขณะใดที่จักขุวิญญาณเราเห็นรูปอารมณ์ที่ดีนะครับนะเช่นเห็นภาพพระพุทธรูปนะครับเห็นวิหารอุโบสถต่างๆนะที่สวยงามก็เป็นกุศลวิบากทางตานะมีแต่จักขุวิญญาณกุศลวิบากเท่านั้นนะครับที่เป็นกุศลวิบากนะประสาทตายังไงก็เป็นกุศลวิบากอยู่แล้วไม่ว่าจะรับภาพดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายเรื่องของอายตนะ5ที่เกิดจากกรรมนะครับดังนั้นพวกเราที่มีภาษาทรูป5ของมนุษย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะอดีตเราเคยนะทำกรรมที่ปารภปัญจารมณ์นะแล้วก็ไปทำกุศลก็เป็นเหตุให้เราได้อายตนะ5เหล่านี้มานะครับ ก็จบคำอธิบายปัญหาที่3ต่อไปเป็นปัญหาที่4นะครับกรรมนานากรณะปัญหาพระราชารับสั่งถามว่าพระคุณเจ้านาคเสนเพราะเหตุใดมนุษย์ทุกคนจึงไม่เสมอเหมือนกันนะครับก็คือทำไมคนบางคนอายุสั้นคนบางคนมีอายุยืนนะคือบางคนเนี่ยยังไม่ทันคลอดจากท้องก็แท้งแล้วครับหรือคลอดออกมาก็ตายในขณะคลอดก็มีเขาเรียกอายุสั้นนะบางคนก็ตายตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวก็เรียกอายุสั้นคนบางคนทำไมอายุยืนนะครับก็คือค
นบางคนอายุยืนไปถึง80 90หรือเกิน100บ้างนะก็เป็นส่วนน้อยแต่ก็มีอยู่คนบางคนทำไมเจ็บไข้ได้ป่วยมากนะครับก็คือคนบางคนนะเดี๋ยวก็ป่วยเป็นโรคโน้นเดี๋ยวก็ป่วยเป็นโรคนี้มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอแต่ทำไมคนบางคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่เห็นเขาเข้าโรงพยาบาลเลยทำไมคนบางคนมีผิวพรรณซามนะครับแต่คนบางคนมีผิวพรรณงดงามทำไมคนบางคนมียศศักดิ์น้อยแต่บางคนมียศศักดิ์มากคนบางคนมีโภคทรัพย์น้อยคือยากจนคนบางคนมีโภคทรัพย์มากนะครับก็คือร่ำรวยคนบางคนมีตระกูลต่ำคนบางคนมีตระกูลสูงคนบางคนทำไมมีปัญญาสามก็คือโง่คนบางคนทำไมมีปัญญามากคือฉลาดนะอันนี้ก็เป็นคำถามนะของพระราชาที่ถามพระคุณเจ้านาคเสนนะถึงความแตกต่างของมนุษย์ที่มีความหลากหลายในเรื่องราวนี้พระเถระถวายวิสัชนาว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรเพราะเหตุใดต้นไม้ทุกจำพวกจึงไม่เสมอเหมือนกันคือจำนวนจำพวกหนึ่งก็ให้รสเปรี้ยวจำพวกหนึ่งก็ให้รสเผ็ดจำพวกหนึ่งก็ให้รสหวานจำพวกหนึ่งก็ให้รสขมนะหรือรสฝาดเป็นต้นพระเจ้ามิลินก็บอกพระคุณเจ้าข้าพระเจ้าเข้าใจว่าต้นไม้ทุกจำพวกไม่เสมอเหมือนกันเพราะเหตุนะเหตุคือปัจจัยความประชุมกันครับแห่งนานาพันธุ์ก็คือพืชพันธุ์เหล่านั้นแหละนะครับก็คือมีความต่างกันพระนาคเสนก็บอกขอถวายพระพรอุปมาชั้นใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันมนุษย์ทุกคนไม่เสมอเหมือนกันพวกหนึ่งมีอายุสั้นพวกหนึ่งอายุยืนพวกหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยมากพวกหนึ่งนะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยพวกหนึ่งผิวพรรณสามพวกหนึ่งผิวพรรณงดงามพวกหนึ่งมีศักดิ์น้อยพวกหนึ่งมีศักดิ์ยศศักดิ์มากพวกหนึ่งเกิดในตระกูลต่ำอีกพวกหนึ่งเกิดในตระกูลสูงพวกหนึ่งมีปัญญาสามอีกพวกหนึ่งมีปัญญามากเพราะเหตุคือความแตกต่างกันแห่งกรรมขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคทรงภาษิตข้อความไว้นี้ว่ากรรมสกามานวะสัตตากรรมทายทากรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสรณากรรมสัตเตวิพัชติยะทิทังทีนับปณีตาปณีตตายะนะครับก็แปลว่านี่แน่มานพสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทรับกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์เพื่อให้เป็นผู้เลวสามและประณีตดังนี้นะครับพระเจ้ามิลินก็บอกพระคุณเจ้านาคเสนท่านตอบได้สมควรแล้วนะครับก็จบกรรมนานากรณะปัญหาที่4ต่อไปก็เป็นคำอธิบายปัญหาข้อที่4นะครับ ปัญหาข้อที่4มีการกล่าวถึงความแตกต่างกันของกรรมก็เลยชื่อว่ากรรมนานากรณะปัญหานะครับคำว่ากรรมสกานะกรรมสกามีกรรมเป็นของตนก็คือมีกรรมเป็นสมบัติของตนไว้นั่นแหละนะครับใครทำกรรมใดนะครับผลกรรมดีก็เป็นสมบัติที่เขาสะสมไว้แล้วใครทำกรรมชั่วนะผลกรรมชั่วก็เป็นสมบัติที่เขาสะสมไว้แล้วก็เลยชื่อว่ากรรมสกาส่วนคำว่ากรรมทายาทามีกรรมเป็นทายาทนะก็คือเป็นทายาทผู้รับผลของกรรมนั้นนะครับก็คือมีกรรมเป็นมรดกนั่นแหละหมายความว่าผู้ใดนะจะทำกุศลหรืออกุศลกรรมก็ตามต่อไปในภายภาคหน้าเขาผู้นั้นแหละจะเป็นผู้รับมรดกของกรรมนะฮะก็คือใครทำกรรมดีไว้ก็จะได้รับผลแห่งกรรมดีคนทำชั่วก็จะได้รับผลแห่งกรรมชั่วในอนาคตจะไปมอบให้คนอื่นมารับแทนไม่ได้นะครับก็คือใครทำความดีก็ย่อมเสวยวิบากที่น่าปรารถนาส่วนคนทำชั่วก็จะได้วิบากที่ไม่น่าปรารถนานะก็เพราะกรรมที่ตนเองทำไว้ก็เลยเรียกว่าตัวเองเป็นทายาทกรรมของตนเองนั่นแหละ คำว่ากรรมโยนีนะมีกรรมเป็นกำเนิดนะครับก็คือ
มีกรรมเป็นเหตุนะครับหมายถึงความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายนะนะกรรมล้วนมีส่วนเป็นเหตุสำคัญนะครับเป็นเหตุอย่างสำคัญเลยนะครับก็คือเป็นกรรมเป็นกำเนิดนะครับ ส่วนคำว่ากรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะครับก็คือมีกรรมเป็นญาตินะครับหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายมีบิดามารดาพี่ชายน้องชายน้องสาวนะมีญาติเป็นผู้อุปการะบ้างมาเบียดเบียนบ้างฉันใดนะก็มีกรรมของตัวนี้แหละนะครับเป็นญาติผู้อุปการะตัวเรามาเบียดเบียนเราบ้างนะครับเขาเรียกเผ่าพันธุ์กรรมนะ ดังนั้นคำว่ากรรมะปฏิสรณามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะครับก็คือกรรมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายที่ตั้งอาศัยไว้นะดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับบางคนก็อาศัยอกุศลกรรมนั่นแหละนะครับเป็นที่อาศัยก็คือไปทำแต่อกุศลบางคนก็อาศัยกุศลกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยก็ทำแต่กุศลกรรมส่วนคำว่าเพื่อให้เป็นผู้เลวทรามและประณีตหมายความว่านะครับเป็นคนอายุสั้นบ้างก็ชื่อว่าเลวนะครับทำให้คนอายุยืนก็ชื่อว่าประณีตทำให้เป็นคนเจ็บป่วยมีโรคไข้ไข้โรคภัยไข้เจ็บมากก็ชื่อว่าเลวทรามนะเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงเจ็บป่วยนั้นก็เรียกว่าประณีตเป็นผู้มีผิวพรรณทรามก็ชื่อว่าเลวมีผิวพรรณงดงามก็เรียกว่าประณีตมียศศักดิ์น้อยก็ชื่อว่าเลวนะมียศศักดิ์มากก็ชื่อว่าประณีตมีโภคทรัพย์น้อยก็คือยากจนก็เรียกว่าเลวมีโภคทรัพย์มากร่ำรวยก็เรียกว่าประณีตเป็นผู้มีตระกูลต่ำก็เรียกว่าเลวนะมีตระกูลสูงก็ชื่อประณีตความเป็นผู้มีปัญญาทรามก็คือเป็นผู้มีความโง่เง่าไม่รู้เหตุผลต่างๆก็เรียกว่าเลวทรามนะส่วนความเป็นผู้มีปัญญามากก็ชื่อว่าประณีตครับดังนั้นในปัญหาข้อนี้นะท่านบอกว่าเพราะกรรมที่สัตว์ทั้งหลายทำไว้สรุปก็เหลือแค่สองอย่างนะครับก็คือกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั่นเองนะครับ กรรมของตนก็คือกุศลอกุศลเป็นสมบัติของตนกรรมทายาททายาทกรรมก็แปลว่าตนแหละเป็นทายาทรับผลกรรมที่ตนทำไว้และมีกฎกรรมเป็นกำเนิดนะอาจจะหมายถึงในมุมมองที่ว่าการกัดเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในสุคติบ้างทุคติบ้างเพราะมีกรรมนั่นแหละนะครับเป็นผู้ก่อกำเนิดนะครับมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะครับหมายถึงกรรมนั่นแหละนะครับเผ่าพันธุ์กรรมนั่นแหละสร้างให้คนนั้นน่ะนะครับเมื่อเกิดมาแล้วก็มีนิสัยอุปนิสัยนะที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับหรือได้รับกุศลวิบากที่ดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้เรียกมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะเป็นกรรมเป็นที่พึ่งพิงอาศัยนะก็คือนะกรรมนี่แหละนะที่เราทำดีบ้างไม่ดีนั่นแหละนะเป็นที่พึ่งพิงอาศัยนะก็คือการสั่งสมนั่นแหละนะส่วนเลวสามปานีหมายถึงเป็นวิบากนะครับผลของกรรมทำให้มีความแตกต่างกันดังนั้นท่านบอกว่าคนที่อายุยืนนะอายุสั้นเพราะว่าชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยคนอายุสั้นก็เลยชื่อเลวทรามคนมีอายุยืนนะครับเพราะไม่ฆ่าสัตว์นะมีเมตตามีความกรุณานะไม่ใช่เพียงไม่ฆ่าสัตว์นะครับแต่เขายังไปให้ชีวิตแก่สัตว์ทั้งหลายเห็นสัตว์จะถูกฆ่าก็ไปให้ชีวิตเขาเช่นเห็นสัตว์ตกน้ำนะก็เอาไม้ไปเขี่ยนะช่วยเขาพ้นจากการจมน้ำตายนะเป็นการต่อชีวิตเขาเห็นสัตว์จะถูกฆ่านะครับบางครั้งก็ซื้อปลาตามเขียงไปปล่อยลงแหล่งน้ำนะที่เหมาะสมบ้างไปถ่ายชีวิตโคกระบือบ้างอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้เขาได้อายุยืนก็เรียกว่าประณีตนะครับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมากนะครับเพราะชอบเบียดเบียนสัตว์ทำร้ายสัตว์นะครับก็เป็นเหตุให้มีโรคภัยไข้เจ็บมากนะคนที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยชื่อว่าประณีตเพราะว่าเป็นคนมีเมตตากรุณาไม่ทำร้ายเบียดเบียนสัตว์แถมยังชอบช่วยรักษาสัตว์เวลาตกทุกข์ได้ยากด้วยนะครับ นะเช่นผ่านไปโรงพยาบาลสงฆ์ก็ไปบริจาคปัจจัยนะเพื่อรักษาภิกษุอาพาธนะช่วยเป็นค่ารักษาพยาบาลผ่านไปโรงพยาบาลศิริราชหรือโรงพยาบาลรัฐบาล
ก็ไปบริจาคทรัพย์รักษาคนไข้อนาถาเหล่านี้นะหรือเห็นคนป่วยไม่มีค่ารักษาพยาบาลก็ออกค่าหมอค่ารักษาซื้อยาให้อันนี้เขาเรียกว่าทำให้มีสุขภาพที่ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีผิวพรรณงามนะครับมีผิวพรรณซามนะครับผิวพรรณซามนะเพราะว่าการทำกรรมต่างๆนะมีความหยาบกระด้างเป็นมิตรนะครับก็คือนะชอบชักสีหน้าที่ไม่ดีแก่ผู้อื่นใช้วาจานะก็ใช้วาจาที่หยาบคายหยาบกระด้างแก่ผู้อื่นเสมอก็เป็นเหตุให้ได้ผิวพรรณที่ซามมีผิวพรรณงดงามนะเพราะว่าทำกุศลใดๆก็มักจะทำด้วยความประณีตนะครับทำด้วยความประณีตพูดจาก็ไพเราะอ่อนหวานนะฮะให้รอยยิ้มกับผู้อื่นก็จะมีผิวพรรณที่งดงามมียศศักดิ์น้อยนะครับมียศศักดิ์น้อยเพราะชอบไปดูถูกคนอื่นนะครับดูถูกคนอื่นที่ด้อยกว่ามียศศักดิ์มากนะครับเพราะเป็นคนอ่อนน้อมนอบน้อมต่อผู้อื่นเป็นนิดนะครับมีโภคทรัพย์น้อยยากจนก็เพราะว่าเป็นผู้ที่มีมัจฉริยะนะครับไม่ยอมช่วยเหลือแบ่งปันนะทรัพย์เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเลยนะครับคือหาทรัพย์ได้บางคนก็คิดแต่ว่าจะใช้ทรัพย์ของตนที่เราเหน็ดเหนื่อยหามาก็ต้องมาหาความสุขใส่ตนเรื่องอะไรจะไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขาไม่ได้มาเหน็ดเหนื่อยกับเราด้วยนะครับก็เกิดความมัจฉริยะไม่บริจาคทานไม่ช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นเหตุให้เกิดมาเป็นคนยากจนนะส่วนคนที่บางคนเนี่ยตัวเองฐานะไม่ดีนะมีทรัพย์น้อยก็มัวแต่จับจ่ายใช้สอยทรัพย์เพื่อการดำรงชีพของตัวเองก็เลยไม่เคยมีโอกาสที่จะบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้อื่นบ้างก็เป็นเหตุให้ทรัพย์น้อยอีกส่วนคนที่มีโภคทรัพย์มากนะเพราะว่าชอบบริจาคทานนะครับชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นนิดนะครับก็เป็นเหตุให้เกิดมาร่ำรวยพอพูดถึงในหัวข้อนี้นะครับการบริจาคทรัพย์ไม่ได้แปลว่าจะต้องบริจาคมากๆนะครับการบริจาคแต่น้อยนะแต่ทำบ่อยๆย่อมมีอานิสงส์มากนะครับแต่ทำด้วยศรัทธาทำด้วยปัญญาแม้ทรัพย์เรามีน้อยเราจะเจียดทรัพย์เราวันละบาทไปทำบุญก็ย่อมจะทำทุกวันทุกวันบ่อยๆก็ย่อมมีอานิสงส์มากนะครับแต่พูดถึงข้อนี้นะครับขอฝากข้อความถึงท่านสมาชิกนะครับซึ่งท่านคงจะเคยฟังที่ผมอธิบายนะครับท่านก็มีกุศลเจตนาและท่านทำบุญโอนเข้ามาที่มูลนิธิพระพุทธมัสสีสุดารามวันละ1บาท1บาท1บาทมาเป็นเวลาเกือบปีได้แล้วนะครับก็อนุโมทนากับท่านนะครับที่ท่านมีกุศลเจตนาทุกวันนะแต่อยากจะรบกวนให้ท่านเอาแต่ละบาทแต่ละบาทท่านหยอดกระปุกไว้ที่บ้านนะครับหยอดกระปุกไว้ที่บ้านวันละบาทวันละบาทนะสัก7วันหรือ10วันแล้วค่อยมาโอนสักครั้งหนึ่งก็ดีนะครับเพราะอะไรเพราะหนังสือสมุดบัญชีธนาคารนะครับเล่มหนึ่งใช้ได้ไม่กี่วันก็เต็มเล่มนะครับเพราะว่ามีเงินบริจาควันละบาทค่อนข้างเยอะดังนั้นท่านหยอดกระปุกวันละบาทวันละบาทนะครับก็เป็นเหตุหลายหลายวันมารวมกันก็เป็นเหตุว่าเป็นการทำกุศลเป็นอาจินกรรมได้เช่นกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับสาธุส่วนคนที่มีปัญญาซามก็คือคนที่ไม่ชอบสนใจการฟังธรรมนะไม่ชอบสนใจศึกษาพระธรรมโดยเฉพาะไม่เรียนอภิธรรมส่วนผู้ที่มีปัญญามากเพราะชอบฟังธรรมนะพระสูตรบ้างพระวินัยบ้างโดยเฉพาะพระอภิธรรมเป็นเหตุให้ได้มีปัญญามากนะครับอันนี้เป็นความแตกต่างกันของกรรมท่านผู้ฟังก็ฟังและพิจารณานะครับไปน้อมว่าเราขาดกรณีไหนบ้างกรณีไหนเพิ่มเติมได้บ้างนะครับแล้วก็ทำแก่กุศลที่ดีก็จบปัญหาที่4พอดีนะครับฝากนะครับวันอาทิตย์ที่1กันยายนเรียนเชิญท่านผู้ฟังและท่านสมาชิกมาร่วมงานบุญพระป่าที่มูลนิธิพระพุทธมัสสีจุฬารามเริ่ม 9:00 น.นะครับส่วนท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่028860087นะครับเบอร์ของกระผม0863179771ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ